เล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยพระยาเลอไทยพระยาเลอไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นพระราชบิดาของพระมหาธรรมราชาที่1หรือลือไทยพระยาเลอไทยทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช1805ศิลาจารึกหลักที่2กล่าวถึงพระยาเลอไทยว่าหลานพ่อขุนศรีอินทราทิตผู้หนึ่งชื่อธรรมราชาพุนคือเกิดรู้บุญรู้ธรรมมีปรีชญาแก่กรมหรือมีปรีชามากมายบ่มิกล่าวถี่เลยในปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์เลยปีที่พระยาเลอไทยเสด็จขึ้นครองราชได้หลักฐานจากจดหมายเหตุจีนซึ่งบันทึกว่าพระองค์ได้ส่งราชทูตไปถึงเมืองจีนในต้นคริสตศักราช1299ซึ่งเป็นปีที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตคือพุทธศักราช1841ส่วนปีสิ้นรัชกาลพระยาเลอไทยคือพุทธศักราช1866ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปีที่1ในรัชกาลของพระยาง่วนำถุมพระยาเลอไทยทรงมีพระชนมายุ61พรรษา